300 Welcome guys, so we're gonna react to a video of course 7-Eleven Giant Kitchen and it has English subtitle added on, okay? While enjoying this video, gonna have what is like chocolate tools. If you guys want me to do ASMR doing this, let me know, okay? 7-Eleven ทั้งขนมจีบซาลาเปาหรือว่าข้าวกล่องหน้าสติมบอนมันมาจากไหนวันนี้นะคะมิ้นจะมาไขข้อสงสัยให้กับทุกคนค่ะด้วยการพามาสุดเด็กก็น่าดูแลกันโตของ CG RAM ตัวที่ส่งอาหารให้กับ 7-Eleven กว่า 1 สาขาทั่วประเทศไทยค่ะเขาสามารถผลิตข้าวกล่องได้ถึง 1,600,000 กล่องต่อวันเลยนะแถมยังผ่านวิธีการผลิตที่แทบจะไม่โดนมือมนุษย์เลยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนค่ะเขายังใช้มาตรฐานการจัดการวัตถุดิบแบบเดียวกับมิชลินสตาร์เพราะอาหารมาถึงมือปุ๊บก็จะจัดการภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะเราจะมาตามรอยข้าวกระเพราของ 7-Eleven ค่ะไปค่ะโอ้ nice okay so first you have to put on your hat ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเราได้ยินมาว่าจุดคัดกรองที่เนี่ยเข้มงวดมาก it have to be strict because you don't nothing falling on the food มินจะเล่าเรื่องแบบจากโซนดิบไปโซนสุกแล้วการเข้ามาเยี่ยมชมเราจะต้องเข้าโซนสุกก่อนแล้วก็ไปโซนดิบเนื่องจาก2โซนเนี่ยเขาถูกแยกจากกันนะ That's nice So the packaging is separate from the preparing ระบบระบายน้ำแล้วก็อากาศด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะที่ช่วยแล้วไปไหนต่อคะ Where next I guess to blow up any debris สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือร้านทำผมเหรอคะอ๋อOh, you have to wow. They go through a lot to ensure you bring nothing. Shit. That must have it. Oh, it took off the loose ones. ต่อมานะคะก็จะเริ่มล้างมือกันต่อค่ะล้างมืออีกครั้งนะคะ Again What ขั้นตอนการทำข้าวผัดกะเพรานะคะสิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยก็คือใบกะเพราเองใครหัวลิบิซสวัสดีค่ะพี่เกษตรกรค่ะนี่คือเป็นเกษตรกรจากที่ไหนคะเนี่ยเกษตรกรรอบๆโรงงานเรานี่แหละค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะ That is good by from the local farmers ปั่นใบกะเพราค่ะเพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกค่ะจะมีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางพวกน้องหนอนเนี่ยมันจะหนักกว่าใบกะเพราใช่ไหมคะมันก็จะร่วงลงข้างล่างค่ะYou mean they doesn't clean it before they sell it then to 7-Eleven? ล้างใบกะเพราค่ะถ้ามีสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะมันก็จะโดนช้าล้างไปอีกครั้งนึงค่ะโหใบกะเพราที่นี่ล้างเหมือนผ่านลำธารธรรมชาติ This goes for a lot of cleaning process งั้นเดี๋ยวตอนนี้มิ้นขอตัวไปลงกระทะกับใบกะเพราก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Ooh That's where it gets mixed upพอมาที่กระทะกะเพราตามสัญญานะคะไม่ได้มาคนเดียวมากับพอ นิวด้วยนะคะเขาบอกว่าที่นี่ผัดกะเพราอ่ะมันจะได้กลิ่นกระทะที่นี่มีเคล็ดลับยังไงคะหม้อที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นหม้อ IF นะครับแล้วส่วนลดทับพันธุ์ในอุณหภูมิจะสูงขึ้นไปถึง260องศาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เหมือนกับตอนที่เราเผากระทะนี่ครับก่อนทำอาหารทำให้ตัวผัดกะเพราจานนี้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันมีกลิ่นหอมกระทะที่แล็บสามารถตรวจได้ทั้งกลิ่นกะเพราแล้วก็กลิ่นกระทะนะครับIt works together. นี่มันคือที่สร้างจรวดหรือเปล่าลองไปดูกันดีกว่าค่ะ Ooh, the technology is amazing. คือเคยคิดถึงนายยูมินใช่ไหมคะที่นี่นะคะบอกว่าเขาคุมกระทั่งกลิ่นนะก็เลยสงสัยว่าเขาตรวจสอบกันยังไงคะเครื่องอะไรที่มันจะมาตรวจสอบกลิ่นค่ะเราจะเข้าไป They have a machine to test aroma. สวัสดีค่ะนี่มันชื่อว่าอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่า GCOMS จะใช้ตรวจกลิ่นอาหารของเรานะคะก็เช่นข้าวกะเพราจะต้องได้กลิ่นความหอมของใบกะเพราได้เท่านี้นะคะเท่านี้คือเท่าไหร่คะก็คืออย่างกราฟเนี้ยค่ะมันก็จะมีค่าเฉพาะตัวของแต่ละตัวค่ะ
็มิ้นขอลองดมได้ไหมคะอันนี้กลิ่นอะไรคะอันนี้มันจะเป็นกลิ่นกะเพราค่ะโอเคหูกลิ่นใบกะเพราจริงๆนะคะทุกคนขอซื้อไปตรวจกลิ่นอาหารของแม่ที่บ้านได้ไหมตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่คะ10ล้านเช่นเหมือนกัน10 million ดมกลิ่นเองนะคะไม่ต้องกลัวแล้วโอเคค่ะพอค่ะ500ล้านมันเป็นไปได้เหรอคะ10 million ห้องจดมีเงินนี่ครับมาถึงแล้วครับ The rice cooker is 100 million Thai baht ข้าวราคา100ล้านค่ะทุกคน Oh one butทำไมหม้อนี้ถึงราคา100ล้านคะตัวระบบเนี่ยก็คือจะมีการให้ความร้อนแบบ100 million ให้ความร้อนผ่านหม้อจีซัสละมันก็จะมีการเส้นระบบข้างในมันก็จะคลายแป้งดูดแป้งคลายแป้งดูดแป้งทําให้ข้าวมันเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบหลังจากข้าวระเหยน้ําออกไปหมดแล้วก็จะเข้าสู่ชุดดวงอัตโนมัติออกมาคืออะไรคะเหมือนที่เราทําข้าวแบบโบราณติดไฟแล้วให้ข้าวมันระอุของมันเองนี่คือเคล็ดลับของเราที่ทําให้ข้าวกล่องหลังจากอุ่นด้วยไมโครเวฟยังนุ่มเหมือนเพิ่งทําสดใหม่ๆครับพูดอย่างนี้แล้วมิ้นท์ That is cool. I guess it's worth the cost. Wow. Be right back. โมหนักจังเลยค่ะไปไหนอ่ะกลับมาก่อนหลังจากที่ข้าวสุกแล้วนะคะที่นี่เนี่ยจะมีการซุยข้าวก่อนเอาลงกล่องค่ะเพื่อที่ว่าหลังจากเวฟแล้วเนี่ยข้าวจะยังนุ่มเข้ากันทุกเม็ดเลยค่ะถือว่าใส่ใจรายละเอียดแบบสุดๆไปเลยจริงๆการยัดมาซุยสุกเราจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองใหม่อีกครั้งนึงเลยค่ะ again you have to go through process againSo this time the rice is packed. ตอนนี้มันอยู่ในห้องอาหารปรุงสุกเรียบร้อยแล้ว The packing zone, okay. เสียงดังหน่อยนะคะที่นี่เขาใช้ระบบอะไรนะคะพี่ที่นี่เราใช้ระบบ positive airflow ครับ positive airflow system ในส่วนที่สุดในดูดผลิตในห้องนี้แล้วกระจายออกไปยังห้องต่างๆโดยจะไม่มีการวนกลับมาใช้ซ้ำในห้องนี้อีกครับโอ้โหว้าวอากาศสดชื่นหอมกินเฉพาะOh, oh, 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 oh. Oh, wow. So they have a lot of machines that humans actually pack in. Wow. Metal detectors. กล่องก็มาอยู่ในมือมินแล้วเรียบร้อยค่ะหลังจากที่หมดวันนะคะด้านในเนี่ยเขาก็จะจัดการ wow, ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างและหลังจากนั้นนะเขาก็จะตรวจด้วยเครื่อง ATP swab ค่ะถ้าไปตรวจเจอปุ๊บเขาก็จะจัดการล้างใหม่ทันทีเลยค่ะเรากลับมาที่เรื่องเข้ากล่องของเราบ้างค่ะเข้ากล่องนะคะก็จะถูกจัดส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิพออาหารมันพร้อมปุ๊บ transfer from the factory now รถพร้อมปุ๊บก็ถอยเข้ามาทุกอย่างเปิดขึ้นพร้อมกันอาหารใส่เข้ามาในรถที่ทำแบบนี้นะคะก็เพื่อจะรักษาอุณหภูมิของอาหารปรุงสุกในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะอาหารก็จะถูกนำส่งไปยังเซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศไทยภายในเวลา 3-8 ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะขอให้สนุกกับการกินค่ะทุกคนโอ้ว้าว that's a lot of vehicles with foodหลังจากได้ไปเห็นกรรมวิธีการทำนะคะก็รู้เลยว่าข้าวกล่องทุกกล่องเนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยความใส่ใจ Don't take it for granted เทคโนโลยีล้ำๆทั้งนั้นเลยค่ะทำให้รสชาตินะมินว่าอร่อยขึ้นไปอีกอะเราดูที่มาก็เดี๋ยวว่าก่อนกลับเราไปรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มด้วยดีกว่าค่ะ Wow that was a good video seeing the process of how the food is prepared with such care and delicacy I'm sure that it's the best. Who was it, the bond? ที่มินอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักหรือจะเรียกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะ Who the bond? น้องแรมบอดค่ะแรมบอดน้องแรมบอดเนี่ยนะคะเป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ยกซาลาเปายกซาลาเปาWow Just pick it up and drop it in Ooh. ขนาดไม้เสียบขนมจีบเนี่ยเขายังไม่ใช่คนเสียบเลยค่ะสุดยอดไปเลย
อนอยากกลับแล้วมันกินอยู่เลยอ่ะโอ้โอเคสามสองหนึ่งหลังจากที่เราได้มาดูครัวของ CP Ram ที่ผลิตอาหารให้กับ 7-Eleven แล้วนะคะมิ้นขอบอกคำเดียวเลยว่าข้าน้อยขอกระวาน หลังจากนี้ไปนะคะมิ้นบอกเลยว่ามิ้นรู้สึกอุ่นใจ wow. ที่จะไปฝากทองไว้กับ 7-Eleven ในทุกวัน That is a nice process in this room แอร์ค่ะหลังจากนี้นะคะมิ้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมแล้วกันวันนี้ wow. มิ้นขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย That was a good one of course thank you for requesting it it's great to see how much it goes into preparing the meals for 7-Eleven thank you guys for requesting subscribe like and share bye